วันนี้ที่บ้านปาร์ตี้หมู่บ้านพฤกษาริมคลอง3ซอยวัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพันตำรวจเอกอภิชัยกรอบเพชรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพันตำรวจเอกศิรภพอนุสิริผู้กำกับการสภ.บางบัวทองและเจ้าหน้าที่จากกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมพร้อมหมายศาลจังหวัดนนทบุรีนะคะลงวันที่2ตุลาคมนะคะเข้าตรวจค้นบ้านที่จัดปาร์ตี้เพื่อหาพยานหลักฐานประกอบการสำนวนเพื่อหาสารคัดหลั่งส่งหลักตรวจโดยมีนายเจยพลพันนาหรือว่าคิวเจ้าของบ้านนายณทีสถิตพงษ์สถาพรหรือติแล้วก็นางสาวพิกุลทองบุญญาหรือว่าเฟิร์สร่วมกับนำตำรวจนำตรวจนะคะค่ะโดยเจ้าหน้าที่จากกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ประมาณ10คนค่ะก็มีการปิดห้องจัดปาร์ตี้เพื่อป้องกันแสงจากภายนอกค่ะจากนั้นเขาก็ใช้เครื่องกำเนิดแสงหลายความถี่นะคะในการส่องหาคราบสารคัดหลั่งซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เข้าทำการตรวจภายในห้องเนี่ยต้องใส่ชุดป้องกันการปนเปื้อนด้วยโดยเฉพาะโซฟาสีแดงนะคะที่นายตีและพริตตี้เดียเนี่ยนัวเนียกันตามคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยนะคะทั้งนี้เนี่ยในการตรวจค้นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องก็ต้องสังเกตการอยู่ภายนอกเท่านั้นใช่ค่ะแล้วก็มีความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยนะคะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่ห้องปาร์ตี้ชั้นล่างเนี่ยสามารถเก็บคราบต้องสงสัยบนโซฟาได้3จุดแล้วก็ยังมีจุดอื่นๆอีก5จุดรวมชั้นล่างเก็บได้ทั้งหมด8จุดด้วยกันส่วนที่ห้องแต่งตัวชั้น2ที่พริตตี้เดียนอนเนี่ยนะก็เก็บผ้านวมมา1ผืนซึ่งใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งโดยนางสาวสุทาวินีลิ้มสุวรรณนักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการเปิดเผยว่าเครื่องมือที่ตรวจเป็นเครื่องมือส่องเบื้องต้นว่าเจอสารเรืองแสงหรือไม่เจอคราบไหมนะคะการที่จะตรวจยืนยันทั้งหมดต้องส่งห้องปฏิบัติการว่าเป็นคราบอะไรห้องปฏิบัติการจะตรวจว่ามี DNA ของผู้ใดสำหรับเวลาในการตรวจพิสูจน์ต้องรอผลจากห้องปฏิบัติการสำหรับในวันนี้นะคะก็พบคราบนะคะบนโซฟา3จุดใหญ่บางจุดมองด้วยตาเปล่าได้แต่ว่าไม่ชัดบางจุดไม่สามารถมองเห็นนะคะจนไม่จนคือมันมองไม่เห็นแต่ว่ามันมีเครื่องมือเนี่ยค่ะอุปกรณ์ที่สามารถจะตรวจจับได้ส่วนชั้นบนก็เก็บหลักฐานเป็นผ้านวม1ผืนสำหรับคราบยาเสพติดในวันนี้ไม่ได้มีการตรวจหาค่ะแล้วเมื่อกี้เห็นชุดที่เจ้าหน้าที่ใส่นะคะรัดกุมมากเป็นชุดที่ป้องกันการปนเปื้อนนี่ห่อเป็นมัมมี่อย่างนี้เลยก็คือจะต้องไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เข้าไปตรวจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเกิดคราบหรือว่าสารต่างๆที่เราได้มาอาจจะไม่มีความชัดเจนนะคะ